ระราชประวัติสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อเวลาเที่ยงคืน31นาทีวันที่9กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยหรือเวลา18นาฬิกา31นาทีวันที่8กันยายน2565ตามเวลาในประเทศอังกฤษสำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2กษัตริย์ผู้ครองราชยาวนานที่สุด70ปีเสด็จสวรรคตแล้วที่ปราสาทบัลมอรัลในสกอตแลนด์ขณะพระชนพรรษาได้96พรรษาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ประสูติเมื่อวันที่21เมษายน1926หรือปีพุทธศักราช2469ในย่านเมย์แฟร์กรุงลอนดอนทรงมีพระนามว่าเจ้าหญิงอลิซาเบธอเล็กซานดราแมรี่วินเซอร์เจ้าหญิงอลิซาเบธพระยศในขณะนั้นเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในเจ้าชายอัลเบิร์ตดยุคแห่งยอร์กรัชทายาทลำดับที่2และเลดี้อลิซาเบธโบสไลออนดัชเชสแห่งยอร์กโดยมีพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระอัยการเมื่อพระเจ้าจอร์จที่5เสด็จสวรรคตในปี1936องค์มกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8แต่ไม่ถึง1ปีเอ็ดเวิร์ดที่8ได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติเมื่อวันที่11ธันวาคม1936เพื่อทรงสมรสกับนางวอลลิสซิมสันแม่ม่ายชาวอเมริกันทำให้พระบิดาของเจ้าหญิงอลิซาเบธได้เสด็จขึ้นครองราชโดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระเจ้าจอร์จที่6ขณะที่เจ้าหญิงอลิซาเบธมีพระชนมายุ10พรรษาภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6พระราชบิดาสวรรคตในคืนวันที่6กุมภาพันธ์ปี1952เจ้าหญิงอลิซาเบธจึงเสด็จขึ้นครองราชในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ25พรรษาเจ้าหญิงอลิซาเบธได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแล้วแต่ก็เป็นเวลา16เดือนกว่าจึงถึงจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เมื่อวันที่2มิถุนายน1953ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวอังกฤษว่าI ask you all, whatever your religion, to pray for me on the day of my coronation. To pray that God would give me wisdom and strength to carry out the promises that I should then be making. ข้าพเจ้าพร้อมอุทิศชีวิตเพื่อประชาชนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามให้ช่วยสวดภาวนาให้ข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกษัตริย์แห่งอังกฤษสวดภาวนาให้พระเป็นเจ้าประทานพรพระปัญญาญาณและความเข้มแข็งให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติราชกิจลุล่วงตามที่ข้าพเจ้าได้ให้สัตย์ปฏิญาณไว้และข้าพเจ้าพร้อมรับใช้พระเป็นเจ้าและประชาชนของข้าพเจ้าทุกคนตลอดที่ข้าพเจ้ายังมีลมหายใจสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2อภิเษกสมรสกับเจ้าชายฟิลิปแห่งกรีซหรือเรือโทฟิลิปเมาท์แบตเทนที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์วันที่20พฤศจิกายนปี1947มีพระราชโอรสพระราชธิดา4พระองค์ได้แก่เจ้าฟ้าชายชาวประสูติปี1948เจ้าหญิงแอนประสูติปี1950เจ้าชายแอนดรูประสูติปี1960และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดประสูติปี1964ทั้งนี้เจ้าชายฟิลิปพระราชสวามีได้เสด็จสิ้นพระชนในเดือนเมษายนปี2021ขณะมีพระชนมายุได้99พรรษาก่อนหน้านี้สำนักพระราชวังบักกิงแฮมแถลงว่าคณะแพทย์อยู่ระหว่างการถวายการดูแลสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับพระพลานามัยของพระองค์ก่อนที่จะออกแถลงการในเวลาต่อมาว่า
พระองค์เสด็จสวรรคตแล้วเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาในท้องถิ่นโดยสำนักพระราชวังบักกิงแฮมแถลงว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสด็จสวรรคตอย่างสงบที่ปราสาทบัลมอรัลในสกอตแลนด์ขณะพระชนมพรรษา96พรรษาหลังจากทรงครองราชยาวนานถึง70ปีทรงเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชยาวนานที่สุดของสหราชอาณาจักรโดยขึ้นครองราชในปี2495พระเจ้าชาร์ลส์ที่3กษัตริย์พระองค์ใหม่ตรัสว่าการสวรรคตของพระราชมารดาผู้เป็นที่รักคือห้วงเวลาแห่งความโทมนัสครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพระองค์และสมาชิกราชวงศ์ตลอดผู้คนนับไม่ถ้วนทั่วโลกขณะที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่3พร้อมด้วยพระราชินีคาเมล่าจะเสด็จออกจากปราสาทบัลมอรัลไปยังกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้และคาดว่าพระองค์จะทรงมีพระราชดำรัสต่อสาธารณชนทั่วประเทศอีกครั้งสำหรับกำหนดการพระราชพิธีฝังศพยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดซึ่งต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมต่อไป